รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส.สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ B Times ลายแทงชุมชนกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับจำได้ไหมครับว่าเราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่นี่รวมกลุ่มจนทำให้เกิดความเป็นอยู่ดีกินดีมากขึ้นกว่าสมัยเมื่อก่อนแถมต่อให้เจอวิกฤตโควิดทุกวันเนี่ยยังบอกได้เลยว่าเลี้ยงดูสมาชิกชุมชนได้เป็นเพราะอะไรเลยครับต้องมีของดีของเด่นและของดีของเด่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมได้มาเจอกับตาตัวเองครับว่าเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าทำอะไรต้องมีจุดต่างและจุดเด่นแน่นอนครับคุณแม่สุภานียังอยู่กับผมอยู่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สุภานีครับสวัสดีครับที่นี่เขาบอกว่าเป็นการเรียกคิดค้นใหม่ใช้นวัตกรรมแล้วก็กลายเป็นทำสิทธิบัตรนั่นคืออะไรครับหมายแต้มมีหมายแต้มมีนะฮะมันแตกต่างกันยังไงกับสมัยเมื่อก่อนผมจะได้ยินแต่โอ้โหผ้าไหมมัดหมี่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เด่นของเขาก็คือเป็นงานที่สามารถที่จะแต้มหลายๆสีในวันเดียวกันได้คือถ้ามัดนะคะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยมัดเริ่มมัดขะมัดเหลืองแล้วก็ต้องไปโอบสีอื่นย้อมโอบย้อมโอบย้อมหลายครั้งคือถ้ามีหัวหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าวันแต่อันนี้สามารถทำได้วันเดียวข้อดีของเขาก็คือลดระยะเวลาลดค่าแรงลดต้นทุนลดโลกร้อนครับเดี๋ยวผมขอดูใกล้ๆนิดนึงนะฮะนี่คือลักษณะของแต้มหมี่นั้นแสดงว่าลายรูปแบบเนี่ยคนมองออกก็จะรู้เลยใช่ไหมครับว่าแตกต่างกันใช่ค่ะคนที่เคยมัดหมี่อันนี้เราก็ประยุกต์จากงานเดิมคือมัดหมี่เป็นลายหมากจับประยุกต์ลายหมากบกหมากบกลายหมากบกในนี้ก็จะเป็นลายเล็กเราก็พัฒนาให้มันโมเดิร์นขึ้นเฉยๆให้มันใหญ่ขึ้นที่คุณแม่เคยบอกว่าเนี่ยใช้ผู้กันแต้มใช่ไหมใช่ค่ะใช้ผู้กันแต้มลงสีลงลายบนเส้นไหมเลย อันนี้สีธรรมชาติค่ะแล้วก็สามารถที่จะแต้มหลายๆสีในวันเดียวกันด้วยการที่เราเป็นทำเป็นแบบลักษณะลายแต้มอย่างนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ลายเนี่ยมันมีมากกว่าแบบดั้งเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็คือลายมัดหมี่ของอำเภอชนบทมีตั้ง400กว่าลายนะคะ400กว่าลายเลยแค่มัดหมี่แค่มัดหมี่ใช่ค่ะทีนี้เรามาแตกออกเป็นแต้มหมี่นี่ก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นฝาผนังเห็นรูปอะไรก็ช่างรูปป้ายรูปอะไรที่อยู่กรุงเทพมีป้ายมีสีอะไรเยอะตามฝาผนังบ้านเงี้ยก็เอามาทำเป็นลายหมี่ได้เห็นพื้นกระเบื้องก็มาทำเป็นลายหมี่ได้คือยิ่งคิดยิ่งทำมันก็จะยิ่งความคิดก็จะแตกออกไปจะแตกออกไปเรื่อยๆเลยฮะนี่แสดงว่ามันต้องมีลายเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยใช่เกิดขึ้นเรื่อยๆเราทำลายนี้ออกมาแล้วเอ๊ะเราน่าจะทำแบบนี้นะดัดแปลงไปเงี้ยก็ได้ลายใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมกำลังแอบเห็นเนี่ยคุณพี่คนนั้นเนี่ยเขาใช้ผู้กันนั่นคือการแต้มสีใช่ไหมใช่ค่ะโหนี่เห็นจริงๆนะท่านผู้ชมมาดูสิขนาดนั่นคือการแต้มสีสดๆเลยแล้วเขาก็จะนั่งแต้มอย่างเงี้ยค่ะวนๆแต้มนี้ไปสามารถแต้มได้หลายสีแต่ถ้ามัดมันไม่ได้ไม่ได้ครับต้องย้อมแล้วก็มาตากล้างตากให้แห้งแล้วก็ได้มัดโอบสีโอบเสร็จก็ไปย้อมอีกย้อมทับกันที่สีไหนผสมกับสีไหนคือเหมือนเรียนวาดเขียนนะคะนี่เป็นเพราะเขาแนะนำให้มาทำแต้มสีมันถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมครับปี55ที่เขาส่งกลุ่มเราประกวดเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คุณมีทีนี้เราก็มาทำโดยการมันรวมกันคิดใช้สมองว่าเราจะทำยังไงมีจะต้องกี่ลำจะต้องกี่ขีดอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการ
ขั้นตอนมันต้องเริ่มมาจากการขนเลยถึงจะออกมาเป็นลายนี้เราต้องมาต้องคำนวณก่อนครับแล้วก็แต้มเส้นยืนด้วยอาจจะเป็นลายก้อนเมฆมองขึ้นฟ้าเห็นลายก้อนเมฆก็วาดไปตามก้อนเมฆเงี้ยค่ะก็มาจินตนาการออกมาแล้วก็ออกมาเป็นผืนผ้าและที่สำคัญคือราคาเรากำหนดเองได้ด้วยใช่ไหมราคากำหนดเองได้สีธรรมชาติเราก็กำหนดเองแต่ก็คือให้มันพอเหมาะพอควรถ้าราคาซื้อก็คือจะเป็นแบบเราก็คือแม่สุพรรณีก็ทำผ้าก็รู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่บวกค่าแรงมันเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะซื้อเขาเท่าไหร่ให้อยู่ได้กลุ่มอยู่ได้กลุ่มสามารถทำตลาดได้สามารถมีกำไรมาบริหารจัดการได้ครับเราก็คือเอื้อกันคุยกันไม้แต้มสีอย่างเงี้ยถ้าถามคุณแม่สุพรรณีเนี่ยมันยังทำอะไรได้ต่ออีกไหมครับถ้าเทียบกับที่เราทำอยู่ทุกวันทำได้ต่อนะคะทำได้อีกเหรอเพราะว่าราคามันไม่ได้สูงเหมือนมัดหมี่ถ้ามัดหมี่นี้ราคาสูงเพราะว่ามันขั้นตอนมันเยอะใช้เวลานานแล้วก็มันประณีตต้องใช้ความประณีตเยอะมากโดยเฉพาะตอนทอครับขั้นตอนที่ละเอียดมันต้องมาจากตอนแรกเลยตอนขนเลยจนมาถึงการทอค่ะแล้วคนทอก็ต้องเป็นความที่ใจเย็นมีความประณีตสูงถ้าพวกนี้มันสไลด์ได้ทอสไลด์ใบสไลด์มามันจะเกิดมิติได้มันไหมที่เราผ้าผืนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นอกจากจะตัดชุดตัดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังแปลรูปไปทำเป็นอย่างนี้ใช่เป็นแมสใช่ค่ะเป็นแมสก็ได้โควิดมาแล้วก็หมุนไปให้ทันตลาดให้มีทันตลาดขายมีขายเลยเราได้อะไรจากการที่เราเจอนี่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธสำคัญของชุมชนเลยได้เยอะมากไหมมัดหมี่ตันแล้วนะคะตันตั้งหลายปีแล้วถ้าฝีมือกลางๆขายยากแต่ถ้าฝีมือไม่ถึงเนี่ยขายง่ายแต่ถูกมากไม่ได้ราคาไหมก็ใช้เท่ากันแต่ว่าผ้าแต้มเนี่ยมันขายถูกได้เพราะว่าหนึ่งไหมเราเลี้ยงเองลดต้นทุนด้วยไม่ต้องไปซื้อไหมคนอื่นลดต้นทุนการผลิตเราด้วยแล้วก็ลดระยะเวลาก็เป็นลดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะครเราก็ขายถูกลงถูกกว่าพวกนั้นกว่ามัดหมี่นี่ค่ะทีนี้ขายดีมากตั้งแต่ปี55ขายดีมา7ปีแล้วทีนี้คนเรียนแบบเยอะละนั่นสิผมกำลังจะถามต่อว่าตั้งแต่กันยา62ใช่แล้วทีนี้ขายถูกกว่าเราเยอะแล้วขายถูกกว่าเราอีกใช่ทีนี้เขาซื้อถูกไงเขากดราคากดราคาละคือเรากดราคาไม่ได้สงสารลูกน้องเพราะว่าเราก็ต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเอาอย่างเดียวไม่ใช่คุณแม่จะแก้ไขยังไงปรับลดราคาลงเอากำไรน้อยลงหน่อยแล้วก็ปรับกับลูกน้องนิดนึงแต่ตัวเองปรับเยอะเพราะคนอื่นเขาขายเม็ดละ450 500 550แต่แม่สุภานีซื้อก็650 700 800แต่ลูกค้าขาประจำก็ยังคงอยู่ครับเพราะว่าแม่สุภานีมีสต็อกเยอะเวลาเขาจะเอาเป็นร้านเรามีให้เรามีให้เลยใช่ครับครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับทำไมถึงได้บอกว่าหาจุดที่แตกต่างทำให้เจอน้อยคนจะเรียนแบบในช่วงเวลาอันสั้นได้นี่คือตัวอย่างครับไม่ใช่ไม่มีในประเทศไทยมันมีฮะเราถึงได้มาที่วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่ที่บ้านหัวฝายตำบลปอแดงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นให้เห็นกันชัดๆว่า7ปีที่สามารถสร้างรายได้มีความกินดีอยู่ดีทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่นะฮะนี่แหละครับถึงได้บอกว่าสำคัญที่สุดคือวิธีคิดและนี่เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และเป็นสิทธิบัตรของชุมชนแห่งนี้นะครับขอบคุณครับแม่สุภาดีครับครับและทั้งหมดนี้คือ B Times ลายแทงชุมชนนะครับสวัสดีครับ